สบายดี LT Vision โลจิสติกไทยลาวลงขันสร้างสะพานคู่ขนานรออีกไม่นานนะครับสำหรับสะพานมิตรภาพไทยลาวคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นห่างจากสะพานเดิมเพียง500เมตรคาดการว่าจะสร้างได้ภายในปี2567โดยสร้างเสร็จภายใน3ปีครับโดยไทยและลาวร่วมมือกันลงทุนคนละครึ่งหนองคายขานรับผุดโครงการรองรับการขยายตัวทางโลจิสติกคาดครับว่ารถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงจะมาถึงหนองคายนักลงทุนจะแห่เข้าประมูลทำประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษหลังถูกประเมินมานานหลายปีในระยะเวลาอันใกล้นี้จังหวัดหนองคายจะมีการพัฒนาในหลายๆด้านทั้งโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาเจรจาและนำเสนอส่วนใหญ่จะเป็นโครงการการลงทุนด้านโลจิสติกเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและให้สอดรับกับขบวนรถไฟความเร็วสูงลาวจีนซึ่งนับตั้งแต่มีการเปิดใช้รถไฟความเร็วสูงลาวจีนแม้จะเดินทางไปถึงแค่สถานีบ่อเต็นยังไม่สามารถเข้าเมืองคุนหมิงได้ก็มีผู้ใช้บริการขบวนรถไฟสายนี้แล้วกว่า 2,800,000 คนและเป็นคนไทยมากถึง 2 ล้านคนโดยในช่วงเดือนตุลาคมนี้รัฐบาลจีนจะมีการประชุมหารือว่าจะสามารถเปิดเดินรถไฟถึงสถานีคุนหมิงได้ในช่วงใดเนื่องจากรัฐบาลจีนยังให้ความสำคัญต่อซีโร่โควิดอยู่และยังมีประเด็นให้พิจารณารอบด้านซึ่งปัญหาการเดินรถไฟขบวนขนส่งสินค้าที่หยุดอยู่ที่สถานีท่านาแล้งสปป.ลาวไม่ได้เชื่อมต่อไปยังท่าเรือบกของลาวเพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูงต้องมีการยกแคร่สินค้าโดยทางการลาวอย่างไรก็ตามครับแม้ขบวนรถไฟสายนี้จะหยุดอยู่แค่สปป.ลาวไม่ได้ข้ามฝั่งมายังประเทศไทยแต่รัฐบาลไทยก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจครับจะมีการจัดทำโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดโดยโครงการใหญ่ที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดหนองคายในปี2566ก็คือการริเริ่มก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวคู่ขนานกับสะพานแห่งที่1ที่อำเภอเมืองหนองคายจุดที่ตั้งตัวสะพานห่างกันเพียง500เมตรใกล้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคายชุมชนจอมณีเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ดังกล่าวเกิดขึ้นจากสภาพความแออัดของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ที่มีปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลรถบรรทุกสินค้ารถโดยสารเข้าออกในแต่ละวันเป็นจำนวนมากยิ่งในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆการจราจรก็จะหนาแน่นเป็นพิเศษครับประกอบกับมีรางรถไฟไทยลาวอยู่ตรงกลางสะพานทำให้เมื่อเวลารถไฟจะแล่นผ่านก็ต้องหยุดรถยนต์ทุกชนิดดังนั้นครับการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่นี้จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสปป.ลาวลงทุนก่อสร้างร่วมกันคนละครึ่งและจะมีเอกสิทธิ์อำนาจการบริหารจัดการเท่าเทียมกันแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี